ลูกชิ้น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 จะจุทำไมไม่ได้อยู่ในห้องสมุดอ้าวเหรอเออต้นข้าวเธอรู้ไหมอ่ะว่าใครเป็นคนคิดอักษรขึ้นครั้งแรกในโลกอ่ะง่ายจะตายก็พ่อขุนรามคำแหงไงไม่ใช่นะพ่อขุนรามคำแหงอ่ะท่านประดิษฐ์อักษรไทยอ้าวเหรอแล้วใครอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าชาวสุเมเรียนประดิษฐ์ขึ้นมานับพันพันปีแล้วนะโอ้ว่าแต่ชาวสุเมเรียนนี่เขาเป็นใครหรออืมนั่นน่ะสิเขาเป็นใครอ่ะสวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านเจอกันอีกครั้งนึงนะคะกับดิฉันปรอทัทยาศรีศักดิ์สรชาติในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชุดเปิดประตูสู่โลกกว้างในตอนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าทะลุมิติเวลาโลกค่ะวันนี้นะคะสองเกลือเนี่ยมีเรื่องสงสัยกันมาอีกแล้วแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเรื่องที่สองเกลือสงสัยนั้นเราคงจะตอบไม่ได้แน่ๆเลยค่ะคงต้องยกให้คุณครูป๊อปณัฐนัทเลี้ยวไพโรจน์อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษามาช่วยตอบกันค่ะสวัสดีครับพบกับครูป๊อปณัฐนัทเลี้ยวไพโรจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่เราจะพากันไปดูความเคลื่อนไหวประวัติศาสตร์อีกแล้วนะครับแต่ว่าเราไปดูโลกตะวันตกกันบ้างนะครับมี2ตอนที่แล้วจำได้ไหมครับเราไปดูกันที่อารยธรรมจีนอารยธรรมอินเดียใช่ไหมครับซึ่งเป็นโลกตะวันออกในวันนี้เราจะไปดูอารยธรรมที่เป็นของโลกตะวันตกกันบ้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมของโลกตะวันตกอารยธรรมจีนอารยธรรมอินเดียเนี่ยสิ่งที่ครูป๊อปอยากให้ผู้เรียนตระหนักนิดนึงนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมอะไรก็ตามของโลกใบนี้เนี่ยล้วนส่งผลนะครับต่อวิถีชีวิตในวัฒนธรรมของไทยทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมของไทยของเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานและเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวโดดเดี่ยวในโลกใบนี้เรามีการติดต่อกับคนอื่นตลอดเวลาด้วยเหตุประการฉะนี้จึงทำให้เกิดการซึมซับรับแลกเปลี่ยนผสมผสานจนกลายเป็นวัฒนธรรมของไทยเรานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามแล้วเช่นเคยจำได้ไหมครับว่าในการที่เราจะศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์นั้นเราจะต้องมานั่งดูพัฒนาการทางประวัติศาสตร์แล้วการแบ่งช่วงเวลาของประวัติศาสตร์นั้นก็แบ่งกันเหมือนเดิมก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์แล้วนะครับและยังจำได้อยู่ไหมครับว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์คืออะไรนั่นก็คือการที่มนุษย์รู้จักมีตัวอักษรจำได้ไหมครับการที่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรบันทึกข้อความต่างๆนี่คือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมานั่งดูกันว่าอารยธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นตัวอักษรแรกของโลกใบนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันนะครับก่อนที่เราจะมานั่งดูตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราแบ่งช่วงเวลาสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นจะเริ่มนับตั้งต้นตั้งแต่การกำเนิดมนุษย์นะครับจนถึงสมัยที่มีตัวอักษรและสมัยประวัติศาสตร์ก็คือตัวอักษรถึงปัจจุบันแต่เนื่องจากว่าช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาอันยาวนานเนี่ยครับเขาก็เลยต้องแบ่งช่วงเป็นยุคย่อยๆนะครับโดยที่สมัยก่อนประวัติศาสตร์คือเริ่มตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นมาจนถึงมีตัวอักษรเนี่ยเขาจะเรียกรวมๆว่ายุคหินนะครับยุคหินเพราะฉะนั้นผู้เรียนคงน่าจะเคยได้ยินชื่อนะครับว่ายุคหินเนี่ยก็คือหมายถึงยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินนั้นก็จะแบ่งเป็น2สมัยหลักๆนะครับก็คือสมัยหินเก่าแล้วก็สมัยหินใหม่นั่นเองนะครับสมัยหินเก่านั้นเนี่ยก็คือสมัยที่เริ่มตั้งต้นตั้งแต่การมีมนุษย์นะครับแล้วก็จนกระทั่งเมื่อมนุษย์ทำกิจกรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนเป็นยุคหินใหม่นั่นก็คือการเพาะปลูกนะครับการที่มนุษย์รู้จักการเพาะปลูกนี่เป็นการเปลี่ยนโลกมากเลยครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยก้าวสู่สมัยยุคหินใหม่จำได้ไหมครับว่าเวลาเขารู้จักการเพาะปลูกเนี่ยเขาจะไม่เริ่มอยู่ตามถ้ำคือตอนแรกคนจะอยู่ตามถ้ำใช่ไหมครับแต่ต่อมาเนี่ยคนจะรู้จักการเพาะปลูกปุ๊บคนต้องหาแหล่งที่มันปลูกข้าวได้และแหล่งที่ปลูกข้าวได้ไม่ใช่ตามถ้ำอีกต่อไปกลายเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำด้วยเหตุนี้จึงเกิดมหกรรมการขนคนเข้ามาอยู่ตรงลุ่มแม่น้ำนี่กันเต็มไปหมดเลยครับดังนั้นพอเขามาอยู่รวมกันปุ๊บก็จะเริ่มเกิดกลายเป็นชุมชนชุมชนเริ่มขยายใหญ่ขึ้นก็เป็นเมืองนะครับพอเมืองขยายใหญ่ขึ้นแบบใหญ่แบบสุดๆเลยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นอาณาจักรเพราะฉะนั้นสมัยก่อนหน้าสมัยดั้งเดิมเนี่ยมันยังไม่มีคำว่าประเทศเกิดขึ้นจะมีแต่คำว่าอาณาจักรพวกนี้ครับและเวลาเราจะเรียกสิ่งหนึ่งว่าอาณาจักรขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าดินแดนนั้นต้องมีพัฒนาการความเจริญทางอารยธรรมขั้นสูงสุดแล้วถึงเรียกว่าอารยธรรมขึ้นมาได้นั่นเองนะครับดังนั้นต่อไปนี้เราจะต้องมานั่งดูกันว่าเมื่อมนุษย์นะครับเริ่มรู้จักการเพาะปลูกทำให้มนุษย์อยู่ตรงลุ่มแม่น้ำนะครับ
และเมื่อมนุษย์อยู่ตรงลุ่มแม่น้ำจำได้ไหมครับว่าไอ้ที่เขาใช้เพาะปลูกกันเราใช้ดินอะไรดินที่ใช้ในการเพาะปลูกนั้นคือดินเหนียวแล้วคุณสมบัติของดินเหนียวนั้นมันจะอุ้มน้ำและเมื่ออุ้มน้ำปุ๊บเนี่ยนะครับก็เลยเกิดคนเอาดินเหนียวอุ้มน้ำนั้นเนี่ยกับวัสดุที่มีแหลมๆนะครับเป็นลักษณะของไม้แหลมๆแล้วก็สลักเป็นรูปนู่นรูปนี่ก็กลายเป็นตัวอักษรแล้วก็เรียกว่าอักษรภาพนะครับทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นอักษรแรกของโลกแล้วการเกิดขึ้นของอักษรแรกของโลกเนี่ยก็นำมาสู่สมัยประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับในสมัยประวัติศาสตร์นั้นก็นานอีกเช่นกันแล้วพอนานอีกเนี่ยเขาก็เลยแบ่งช่วงเวลาเป็น4สมัยด้วยกันนะครับโดยที่สมัยแรกเลยจริงๆของสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะถูกเรียกชื่อให้สมกับความเก่าของเขานั่นคือสมัยโบราณเพราะฉะนั้นสมัยแรกก็เรียกว่าสมัยโบราณนะครับสมัยที่อยู่ขยับออกมาเนี่ยจะถูกเรียกว่าสมัยกลางนะครับสมัยกลางสมัยที่ขยับมาจากสมัยกลางเนี่ยจะเรียกว่าสมัยใหม่นะครับสมัยใหม่แล้วก็สมัยที่อยู่ปัจจุบันนี้เลยครับก็คือยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่ายุคร่วมสมัยนะครับร่วมสมัยจำได้ไหมครับสมัยประวัติศาสตร์เราแบ่งเป็นอะไรบ้างสมัยโบราณสมัยกลางสมัยใหม่แล้วก็ยุคร่วมสมัยคือยุคที่ปัจจุบันนั่นเองนะครับเอาละครับจำได้ไหมครับว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องจำให้ได้ก่อนก็คือเรื่องของการแบ่งช่วงเวลานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้เรียนจำช่วงเวลาไม่ได้หรือสับสนช่วงเวลาเนี่ยจะทำให้ต่อไปเนี้ยเวลาเราไปฟังข้อมูลหรือต่อไปที่ฟังครูป๊อปพูดต่อไปเนี้ยจะเริ่มงงนะครับเพราะฉะนั้นมาทวนกันกับครูป๊อปก่อนนะครับว่าช่วงเวลานั้นแบ่งเป็นอย่างไรช่วงเวลาในสมัยประวัติศาสตร์ทั้งหมดทั้งปวงนะครับเริ่มต้นขึ้นจากการที่มีมนุษย์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกใช่ไหมครับแล้วเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นครั้งแรกจนมาถึงสมัยที่มนุษย์มีตัวอักษรทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อมีตัวอักษรถึงปัจจุบันเรียกว่าสมัยอะไรครับสมัยประวัติศาสตร์และตั้งแต่มีมนุษย์จนถึงเมื่อมนุษย์รู้จักปลูกข้าวกินเป็นนั่นนะครับคือยุคที่เรียกว่ายุคหินเก่านะครับยุคหินเก่าและเมื่อมนุษย์รู้จักปลูกข้าวกินเองเป็นคือรู้จักการเพาะปลูกเนี่ยมาจนถึงเมื่อมีตัวอักษรตรงนี้เราเรียกว่าหินใหม่นะครับหินใหม่แล้วทั้งหมดทั้งปวงรวมกันก็จะเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็จะแบ่งเป็นหินเก่าหินใหม่แบบนี้นะครับและเมื่อมีตัวอักษรเป็นต้นมาก็เป็นสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งสมัยประวัติศาสตร์ที่เก่ามากเลยเราก็จะเรียกว่าสมัยโบราณใช่ไหมครับขยับจากสมัยโบราณมาคือสมัยอะไรจำได้ไหมครับสมัยกลางนะครับสมัยโบราณสมัยกลางจำอย่างนี้เป็นคู่ให้ได้นะครับสมัยโบราณสมัยกลางแล้วก็อีก2สมัยก็คือสมัยใหม่กับร่วมสมัยใหม่กับร่วมสมัยเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด4ยุคแบบนี้นะครับจำตรงนี้กันให้ได้แล้วนะครับต่อไปนี้ครูป๊อปก็จะพาไปดูแต่ละยุคสมัยนะครับเริ่มจากยุคสมัยแรกเลยคือยุคโบราณนะครับเวลาเราพูดถึงยุคโบราณนั้นจุดเด่นที่สำคัญมากเลยคือยุคที่มีการสร้างสรรค์อารยธรรมโบราณนะครับอารยธรรมโบราณนั้นยังจำให้ครูป๊อปได้อยู่ไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงอารยธรรมนั้นมักจะเกิดขึ้นบริเวณใดอารยธรรมนั้นมักเกิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำใช่ไหมครับเพราะว่าคนจะต้องมาปลูกข้าวเพาะปลูกกันตรงลุ่มแม่น้ำคนจะมาสร้างบ้านเมืองกันอยู่ตรงริมแม่น้ำตอนแรกคนก็มีเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นบ้านๆรวมกันก็กลายเป็นหมู่บ้านแล้วต่อมาหมู่บ้านก็กลายเป็นชุมชนชุมชนกลายเป็นเมืองเมืองกลายเป็นอาณาจักรงั้นอย่าลืมนะครับว่าการก้าวถึงขั้นอาณาจักรได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นขั้นที่เจริญมากแล้วสมัยแต่ก่อนจึงยังไม่มีชื่อเรียกว่าประเทศแต่จะใช้ชื่อเรียกว่าอาณาจักรต่างๆนั่นเองแล้วการจะเรียกดินแดนหนึ่งว่าอาณาจักรได้นั้นนั่นแปลว่าต้องมีความเจริญถึงขีดสุดนั่นแปลว่าต้องมีประชากรจำนวนมากแล้วนั่นเองถึงกลายเป็นอาณาจักรได้นะครับและอาณาจักรแรกของโลกเราใบนี้ที่เป็นอาณาจักรในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ตัวอักษรที่ถ้าเกิดจำได้เป็นตัวอักษรที่เอามาจากดินเหนียวนะครับแล้วก็เอาไม้แหลมๆเนี่ยครับมาทำเป็นรูปภาพแล้วก็ไปตากแห้งจนเกิดมาเป็นรูปอักษรภาพขึ้นมานั่นคือบริเวณอาณาจักรที่ชื่อว่าเมโสโปเตเมียนะครับเรามาเริ่มทำความรู้จักกับแหล่งอารยธรรมแรกของโลกกันเลยนะครับแหล่งอารยธรรมแรกของโลกนั้นคืออารยธรรมเมโสโปเตเมียมาดูคำศัพท์กันก่อนเมโสแปลว่าระหว่างโปเตเมียแปลว่าแม่น้ำเพราะฉะนั้นดินแดนนี้จึงเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายนั่นเองนะครับและปัจจุบันนี้คือประเทศอิรักนั่นเองเพราะฉะนั้นอิรักนะครับที่เราเคยได้ยินชื่อกันอยู่ประเทศที่เราเคยได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับเป็นแหล่งอารยธรรมแรกของโลกนะครับบริเวณประเทศอิรักนั้นในวันนั้นจะมีแม่น้ำสองสายไหลผ่านคือแม่น้ำที่ชื่อว่าไทกริส
กับแม่น้ำที่ชื่อว่ายูเฟรติสนะครับดินแดนเมโสโปเตเมียจึงเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสแล้วเมื่อเขาอยู่ตรงลุ่มแม่น้ำเขาก็เลยสร้างสารอารยธรรมเป็นตัวอักษรขึ้นมาเพราะว่าไปเอาดินเหนียวมาทำที่ครูป๊อปพูดไปแล้วนั่นคืออักษรที่ถูกเรียกว่าคูนิฟอร์มนะครับอักษรนั้นชื่อว่าคูนิฟอร์มคูนิฟอร์มเนี่ยเป็นอักษรที่เรียกในภาษาไทยว่าอักษรลิ่มเพราะว่าหน้าตาของอักษรคูนิฟอร์มเนี่ยครับจะคล้ายๆกับรูปลิ่มแต่เขาก็จะมีการส่งสารของเขาว่าแบบนี้จะหมายถึงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเผ่าแรกที่เป็นผู้สร้างสารอารยธรรมในเมโสโปเตเมียขึ้นมาเนี่ยคือเผ่าที่อยู่บริเวณเมืองที่ชื่อว่าเมืองซูเมอร์เผ่าที่อยู่ที่เมืองซูเมอร์เนี่ยจึงถูกเรียกว่าซูเมเรียนเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยครับ I A N เอียนเนี่ยมันจะหมายถึงชาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใส่คำว่าซูเมอร์พร้อมลงท้ายด้วย I A N เข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นซูเมเรียนแปลว่าชาวซูเมอร์นะครับชาวซูเมอร์ก็สร้างสารอารยธรรมเช่นตัวอักษรคูนิฟอร์มที่ครูป๊อปพูดไปแล้วแล้วก็ยังจะสร้างวิหารขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบูชาเทพเจ้าอย่างวิหารที่ชื่อว่าวิหารซิกุรัตนะครับซิกุรัตเนี่ยเป็นวิหารที่สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าไม่สับเป็นขั้นบันไดซึ่งรูปแบบของเขาจะมีความคล้ายคลึงกับพีระมิดในอียิปต์ที่เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปแต่เพียงแต่ว่ามันสร้างด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกันนะครับซิกุรัตเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบูชาเทพเจ้านะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเวลาต่อมาก็ยังจะมีดินแดนนะครับชาวอื่นๆเข้ามาอาศัยร่วมในชายคาของเมโสโปเตเมียแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักอย่างเช่นบาบิโลเนียนบาบิโลเนียนนั้นจะก่อให้เกิดประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลกกันเลยทีเดียวและแน่นอนก็ต้องเขียนด้วยอักษรจำได้ไหมครับอักษรอะไรนั่นคืออักษรที่ชื่อว่าอักษรคูนิฟอร์มนั่นเองนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บกฎหมายที่เกิดขึ้นนั่นคือการคุมสังคมสังคมก็เริ่มมีความเป็นเมืองสังคมเริ่มมีความเป็นระเบียบจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยครับกษัตริย์ก็ขึ้นมามีอำนาจแล้วก็สร้างสิ่งที่ต่อมากลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณนั่นก็คือสวนลอยแห่งบาบิโลนนะครับสวนลอยแห่งบาบิโลนนั้นแสดงถึงภูมิปัญญาเรื่องอะไรครับแสดงถึงภูมิปัญญาในเรื่องของการที่รู้จักที่จะเอาน้ำจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปบนข้างยอดได้นั่นแปลว่ามันคือเรื่องระบบชลประทานนั่นเองนะครับซึ่งสวนลอยแห่งบาบิโลนนั้นไม่ได้สร้างโดยชาวบาบิโลเนียนนะครับแต่เป็นการสร้างโดยชาวคาลเดียนซึ่งคาลเดียนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเผ่าท้ายๆในเมโสโปเตเมียนะครับในเวลาต่อมาเมโสโปเตเมียก็เสื่อมลงอาณาจักรร่วมสมัยกับเมโสโปเตเมียนั่นคืออาณาจักรอียิปต์แล้วเวลาเราพูดถึงอียิปต์ปุ๊บเนี่ยนะครับแน่นอนลุ่มแม่น้ําในการสร้างสรรค์อารยธรรมนั้นคือแม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลกใบนี้นั่นคือแม่น้ําไนล์นั่นเองนะครับอารยธรรมสําคัญของเขาก็คือพีระมิดซึ่งพีระมิดที่ดังมากจะอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่ากีเซซึ่งคนไทยจะรู้จักในนามของเมืองกีซ่าเป็นพีระมิดที่ถูกเรียกว่า3พี่น้องนะครับพีระมิดเนี้ยเราจะพบว่าสร้างขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเก็บศพครับเก็บศพใครเก็บศพกษัตริย์ของอียิปต์และกษัตริย์ของอียิปต์นั้นจะเรียกตำแหน่งว่าฟาโรห์นั่นเองนะครับเขาก็จะเก็บฟาโรห์ในรูปแบบของมัมมี่คือทำเป็นมัมมี่เอาไว้เพราะเขามีความเชื่อครับว่าวิญญาณทั้งหมดทั้งปวงเมื่อตายไปเนี่ยจะกลับเข้ามาสู่ร่างนี้ใหม่เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะฝังลงไปในพีระมิดเขาจะไม่ฝังกันแค่ศพเท่านั้นแต่เขาก็จะฝังข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานาเข้าไปเพราะมีความเชื่อในโลกหน้าว่าวิญญาณจะเอาข้าวของพวกนี้ไปใช้ในโลกหน้าได้ดังนั้นพีระมิดนั้นเนี่ยครับมันก็จะสร้างให้เราเห็นวัฒนธรรม2แบบด้วยกัน2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงจะเป็นวัฒนธรรมเชิงความเชื่อนั่นคือเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของโลกหน้าความเชื่อเรื่องของวิญญาณเป็นอมตะแต่อีกแง่นึงคือความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะเราจะพบว่าการสร้างพีระมิดขึ้นมาได้ต้องมีการคำนวณทั้งเรื่องของฟิสิกส์นะครับทั้งเรื่องของเกี่ยวกับวิศวกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการทำมัมมี่ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องกับเคมีและชีววิทยาเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าอียิปต์ก็จะมีความก้าวหน้าทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเรื่องของความคิดความเชื่อไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับจบจากอียิปต์แล้วก็มาสู่อารยธรรมสำคัญในบริเวณที่เป็นภาคพื้นยุโรปกันบ้างนะครับนั่นคืออารยธรรมที่ดังเคียงคู่กันคืออารยธรรมกรีกและโรมันซึ่งกรีกจะเป็นอารยธรรมที่มาก่อนโรมันนะครับเวลาพูดถึงอารยธรรมกรีกเราไปดูที่ตั้งของกรีกกันนิดนึงนะครับว่ากรีกนั้นเนี่ยตั้งดินแดนบริเวณคาบสมุทรนะครับมีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่นๆแล้วก็มีลักษณะเป็นเกาะแก่งมากมายเห็นไหมครับด้วยเหตุประการฉะนี้จึงทำให้กรีกนั้นไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการปกครองแผ่นดินเพราะว่าเขาเป็นเกาะเป็นเก
เกาะที่แยกกันออกไปเขาก็เลยสะดวกว่าแต่ละเกาะก็ปกครองกันเองแล้วกันก็เลยเรียกว่าเป็นนครรัฐนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เป็นมรดกตกทอดที่กรีกนั้นทิ้งไว้ให้ปัจจุบันก็คือเรื่องของแนวคิดประชาธิปไตยนั่นเองนะครับประชาธิปไตยครั้งแรกในโลกเกิดขึ้นจากอาณาจักรกรีกนั่นเองนะครับแล้วเมืองหรือบริเวณนครรัฐที่เป็นศูนย์กลางของการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยนั่นคือนครรัฐที่ชื่อว่าเอเธนส์นะครับในกรีกเนี่ยจะมีทั้งหมด2นครรัฐหลักๆคือนครรัฐเอเธนส์กับนครรัฐสปาร์ตาเอเธนส์กับสปาร์ตานี่คือ2นครรัฐหลักในกรีกนะครับแล้ว2นครรัฐหลักเนี่ยครับกรีกที่เป็นเอเธนส์เนี่ยเขาจะมีอารยธรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยที่แรกในโลกแล้วก็จะมีวิหารนะครับสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าอีกแล้วนั่นคือวิหารที่ชื่อว่าพาร์เธนอนวิหารพาร์เธนอนปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปเที่ยวประเทศที่ปัจจุบันคือกรีซเนี่ยครับเราก็จะไปกันที่วิหารพาร์เธนอนซึ่งเป็นวิหารที่สร้างขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะบูชาเทพเจ้าเพราะกรีกจะมีเทพเจ้าเยอะมากและเทพอันสูงสุดของกรีกเลยเนี่ยต้องยกให้เทพที่ชื่อว่าซุสอะครับนะครับเทพซุสแล้วเขาก็จะมีการจัดกีฬาที่จะไปบูชาเทพซุสอย่างที่เรารู้จักกันในนามของกีฬาโอลิมปิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอลิมปิกก็เริ่มต้นจากกรีกในเช่นกันนอกจากนั้นเนี่ยกรีกยังเป็นต้นแบบของแนวคิดมากมายไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องเชิงปรัชญาเราจะรู้จักนักปรัชญาชื่อดังของกรีกอย่างเช่นอริสโตเติลนะครับหรือว่าเพลโต2คนนี้จะดังมากเลยนะครับแล้วก็อีกคนนึงที่กลายเป็นบิดาของประวัติศาสตร์โลกนั่นคือคนที่ชื่อว่าเฮโรโดตัสเฮโรโดตัสนะครับเฮโรโดตัสเป็นบิดาของประวัติศาสตร์โลกก็เป็นชาวกรีกเช่นกันพอกรีกเนี่ยจบลงไปด้วยการก้าวเข้ามามีอำนาจของโรมันจากโรมันก็ยิ่งใหญ่มากนะครับโรมันเนี่ยไปตีนดันได้เยอะมากเลยครับครอบคลุมดินแดนนะครับรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งยุโรปทางด้านตอนใต้แอฟริกาตอนเหนือไปจนถึงเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี่คือดินแดนที่เป็นอาณาจักรโรมันความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันทำให้เขาปกครองกันลำบากการปกครองกันลำบากเขาจึงต้องคิดอุบายในการปกครองสิ่งที่ใช้มาเป็นอุบายในการปกครองมี2 อย่างครับอย่างแรกนั่นก็คือกฎหมายแล้วกลายเป็นกฎหมายที่เป็นต้นแบบให้กับยุโรปในเวลาต่อมาด้วยนั่นคือประมวลกฎหมาย12โต๊ะนะครับประมวลกฎหมาย12โต๊ะที่เรียกว่าโต๊ะเนี่ยเพราะเขามีความเชื่อว่ามาจากคำว่าแท็บเล็ตจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเรียกว่า12 tablets ก็คือแท็บเล็ตจะแปลว่าแผ่นแต่คนไทยก็แปลว่าโต๊ะอะไรแบบนี้ครับแต่จริงๆคือเป็นแผ่นเพราะว่ากฎหมายนี่เขียนบน12แผ่นด้วยกันก็เลยเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะนะครับซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับยุโรปในเวลาต่อมานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาณาจักรโรมันก็ยังมีสถานที่ก่อสร้างเวลาถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวอิตาลีเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับนั่นก็คือไปเที่ยวที่โคลอสเซียมนะครับโคลอสเซียมนั้นคือโรงมหรสพในวันนั้นคือเป็นสถานที่ในการดูการชนกันของบรรดาวัวกระทิงแล้วก็บรรดาเฉลยหรือท่าที่ถูกจับมาแล้วก็มาต่อสู้กันเพราะคนโรมันเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบการรบยามใดก็ตามที่เขาว่างจากการรบเนี่ยเขาก็จะมาดูการรบในโคลอสเซียมเนี่ยครับทีนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเห็นได้ว่าสิ่งก่อสร้างที่โรมันสร้างขึ้นมานั้นมักสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรับใช้คนเขาจะมักไม่สร้างสิ่งอะไรก็ตามที่รับใช้เทพเจ้าแต่จะมาสนองความต้องการของคนอย่างเช่นโคลอสเซียมที่ครูป๊อปบอกไปแล้วหรือว่าท่อส่งน้ำท่อส่งน้ำหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า aqueduct นี่นะครับมีลักษณะเป็นโค้งๆเพราะฉะนั้นศิลปกรรมแบบโรมันจะเสริมกับแบบโค้งๆนะครับเราเห็นได้ว่าการโค้งของเขาเนี่ยจะเป็นการโค้งที่บริเวณประตูนะครับถ้าเกิดประตูโค้งก็เรียกว่า arch นะครับเป็นลักษณะของ arch คือประตูโค้งถ้าเกิดหลังคาโค้งก็จะเรียกว่าโดมลักษณะการก่อสร้างพวกนี้เป็นลักษณะที่เป็นศิลปะแบบกรีกโรมันซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยครับปรากฏว่าอาณาจักรโรมันก็เริ่มปกครองกันลำบากเพราะจากโรมันปกครองกันลำบากปุ๊บก็เลยต้องแบ่งโรมันเป็น2ซีกคือโรมันตะวันตกกับโรมันตะวันออกแล้วเวลาต่อมาก็ปรากฏว่าโรมันตะวันตกเนี่ยครับที่มีศูนย์กลางที่กรุงโรมที่เรารู้จักว่าปัจจุบันที่อิตาลีเนี่ยครับเขาก็ถูกเผ่าป่าเถื่อนจากข้างบนตีแตกและเมื่อกรุงโรมถูกตีแตกเมื่อไหร่นั่นคือการอวสานของยุคโบราณนั่นเองครับเอาละครับหลังจากจบอาณาจักรโรมันไปแล้วนะครับโดยการที่เผ่าป่าเถื่อนจากข้างบนของยุโรปเนี่ยเข้ามาตีกรุงโรมแตกก็เป็นการจบยุคอาณาจักรโบราณแต่ทีนี้เราต้องเข้าใจว่าในช่วงที่เกิดอาณาจักรโรมันขึ้นมาครับมาพร้อมกับการเกิดกำเนิดขึ้นของศาสนาคริสต์นะครับศาสนาคริสต์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นี่เองในสมัยโบราณในอาณาจักรโรมันเนี่ยครับแล้วก็ปรากฏว่ากรุงโรมเนี่ยก็มีการรับศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามาด้วยแต่ทีนี้พอกรุงโรมถูกตีแตกไปแล้วนะครับ
ชนเผ่าป่าเถื่อนข้างบนที่มาตีกรุงโรมได้เนี่ยก็ปรากฏว่าได้ไปรับเอาแนวคิดศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามาด้วยเพราะว่าเขาไม่เคยมีศาสนามาก่อนนะครับเมื่อเบนเช่นี่จึงทำให้เขาชอบและศรัทธามากศรัทธาในโป๊ปหรือว่าพระสันตะปาปาเนี่ยค่อนข้างมากก็เลยทำให้เราเนี่ยก้าวสู่สมัยที่เรียกว่าสมัยกลางแล้วนะครับจำได้ไหมครับต่อจากสมัยโบราณคือสมัยกลางและสมัยกลางนั้นเนี่ยจะถูกนักประวัติศาสตร์บางท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นยุคมืดที่เรียกว่ายุคมืดเพราะอะไรครับเพราะว่ายุคนี้นั้นเป็นยุคที่อารยธรรมกรีกโรมันนั้นมันได้หายไปพักนึงนะครับในยุโรปแต่จริงๆแล้วมันถูกเก็บไว้ที่นึงครับแต่ทีนี้ไอ้การหายไปของอารยธรรมตรงนี้เพราะว่ามีพวกป่าเถื่อนที่ไม่ใช่กรีกโรมันมาตีแล้วมาครอบครองดินแดนเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่ายุคมืดนะครับอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยยุคมืดนั้นเนี่ยครับพวกป่าเถื่อนเหล่านั้นได้นับถือศาสนาคริสต์อย่างจริงจังมากแล้วก็ทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้ว่าศาสนจักรนะครับก็คืออาณาจักรแห่งศาสนาคนที่อยู่สูงสุดไม่ใช่กษัตริย์แต่กลายเป็นโป๊ปคือพระสันตะปาปาซึ่งเป็นประมุขของศาสนาคริสต์นะครับคนจะเป็นกษัตริย์ขึ้นมาได้เนี่ยโป๊ปจะต้องมอบมงกุฎให้ก่อนถึงคนนั้นจะเป็นกษัตริย์ได้แสดงให้เห็นว่าโป๊ปจะมีอำนาจเหนือกษัตริย์และในช่วงเวลานี้เองครับจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีขุนนางนะครับและขุนนางก็จะอยู่ตามปราสาทและจะมีผู้ช่วยขุนนางรบที่เรียกว่าอัศวินเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินคำว่าอัศวินเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยกลางนี้เองนะครับในทั้งหมดทั้งมวลเราเห็นได้ว่ามันเป็นโครงสร้างเป็นชนชั้นกันลงไปเช่นป๊อปกษัตริย์ขุนนางอัศวินและที่ใต้ลงไปอีกเนี่ยครับจะเป็นพวกชาวนาแล้วก็ทาสโครงสร้างแบบนี้ครับป๊อปกษัตริย์ขุนนางอัศวินชาวนาแล้วก็ทาสโครงสร้างแบบนี้ทั้งหมดบ้านเราเรียกว่าศักดินาบ้านฝรั่งเรียกว่าฟิวดันนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของศักดินานั้นจึงไม่ได้มีเฉพาะบ้านเราเท่านั้นในฝรั่งหรือยุโรปก็มีศักดินาเช่นกันนะครับและเรียกว่าระบบฟิวดันดังนั้นจุดเด่นจุดเน้นสำคัญในยุคกลางก็คือศาสนจักรระบบฟิวดันคือระบบชนชั้นต่างๆนั่นเองนะครับและในตอนปลายของยุคกลางนั้นปรากฏว่าได้เกิดสงครามขึ้นเพราะว่าในช่วงตอนปลายของยุคกลางดันเกิดศาสนาอิสลามขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดศาสนาอิสลามขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาก็จะไปครอบครองดินแดนหนึ่งที่คริสต์ก็บอกว่าไม่นี่ก็เป็นดินแดนของฉันเหมือนกันก็เลยเกิดการแข่งแย่งการกลายเป็นสงครามที่ชื่อว่าสงครามครูเสดนะครับสงครามครูเสดสงครามครูเสดนั้นเป็นสงครามที่ถูกเรียกว่าเป็นสงครามศาสนาระหว่างคริสต์กับอิสลามเพื่อที่จะแย่งบริเวณโฮลี่แลนด์หรือภาษาไทยเรียกว่านครศักดิ์สิทธิ์นั่นคือเยรูซาเล็มนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนั่นเองนะครับการแย่งกันในครั้งนี้เนี่ยทำให้ปรากฏว่ามันเกิดการพบเจอกันระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกสิ่งที่โป๊ปเคยมาสอนก่อนหน้านี้ครับโป๊ปเคยพยายามที่จะบอกชาวผู้คนในบ้านในเมืองของตัวเองว่าโลกเนี่ยมันแบนนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดจะลี้อาจเถียงโป๊ปโดยการกล้าเดินเรือออกไปคุณจะต้องตกโลกแน่ๆเมื่อเป็นเช่นนี้สงครามครูเสดมันไปเปลี่ยนแนวคิดนี้ครับเพราะว่าสงครามครูเสดคือการรบที่เจอคนหน้าตาแปลกๆเรื่อยๆสงครามครูเสดนี่รบกันตั้ง200ปีกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอันยาวนานตรงนั้นเนี่ยทำให้เกิดการเห็นดินแดนแปลกๆขึ้นเรื่อยๆเลยเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าโลกจะแบนอย่างที่โป๊ปว่าจริงหรือไม่ก็เลยเกิดการไปทำการรื้อความคิดกรีกโรมันมาใหม่และความคิดของกรีกเขาเคยทำแผนที่เอาไว้ก็เลยเกิดอยากพิสูจน์ว่ามันไม่น่าจะเป็นโลกแบนอย่างที่โป๊ปคอยบอกนะก็เลยเกิดการสำรวจเส้นทางเดินเรือซึ่งตอนแรกเนี่ยปรากฏว่าคนที่อุปถัมภ์เป็นสปอนเซอร์ให้นักเดินเรือเนี่ยกลายเป็นกษัตริย์ไม่ใช่โป๊ปเพราะเขาไม่กล้าไปถามโป๊ปครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยกษัตริย์ถามว่าทำไมให้ก็เพราะว่ากษัตริย์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีอำนาจเขาเรียกว่าอำนาจของเขาเนี่ยอยู่ภายใต้โป๊ปเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเขาจึงต้องการที่จะมีอำนาจเหนือโป๊ปบ้างในเวลาตอนปลายๆของยุคกลางเนี่ยครับเขาก็เลยเป็นสปอนเซอร์ให้กับนักเดินเรือเราก็จะได้ยินนักเดินเรือคนสำคัญซึ่งการเดินเรือนั้นจะเกิดขึ้นกับประเทศโปรตุเกสกับสเปนก่อนเพราะว่า2ประเทศนี้ครับเป็นประเทศที่อยู่ติดทะเลที่สุดเขาก็จะมีความก้าวหน้าในการเกี่ยวกับการสร้างเรืออะไรแบบนี้นะครับและผลจากการเดินทั้งหมดทั้งปวงนั้นทำให้ต่อมาเกิดการขัดแย้งกันระหว่างโปรตุเกสกับสเปนนะครับโป๊ปก็เลยไปลากเส้นๆหนึ่งให้บอกว่านี่นะต่อไปนี้สเปนเนี่ยให้ไปทางด้านซ้ายมือของเส้นส่วนโปรตุเกสไปทางขวามือของเส้นผลจากตรงนั้นเนี่ยครับทำให้โปรตุเกสมาทางแถบเอเชียแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้โปรตุเกสก็เลยเข้ามาในดินแดนที่ตอนนั้นเราคืออยุธยานั่นเองเราจึงมานั่งเรียนว่าอยุธยานั้นได้ติดต่อกับชาติตะวันตกเป็นชาติแรกคือโปรตุเกสก็เป็นผลมาจากการเดินเรือตรงนี้แล้วถามว่าทำไมตะวันตกถึงต้องการอะไรมากมายจากแถบเราเขาต้องการเครื่องเทศครับบางคนก็จะไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมาเอาเครื่องเทศอะไรนักหนาเครื่องเทศหมายถึงอะไรบ้างครับเช่นพริกไทย
นะครับหรือว่าการพลูอะไรแบบนี้นะครับอบเชยพวกนี้ครับพวกนี้จะเป็นลักษณะของเครื่องเทศซึ่งเครื่องเทศพวกนี้มีคุณสมบัติสำคัญมากที่ยุโรปต้องการคือการถนอมอาหารเราต้องเข้าใจว่ายุโรปเนี่ยมีอากาศหนาวอันยาวนานเขาต้องการเก็บอาหารให้ได้นานแล้วเครื่องเทศก็คือเครื่องมือในการถนอมอาหารของเขาเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงต้องอยากได้มากแต่เครื่องเทศนั้นเนี่ยมันเป็นพืชเขตร้อนเมื่อเป็นพืชเขตร้อนปุ๊บหมายความว่ายุโรปจะไม่สามารถที่จะมีเครื่องเทศขึ้นได้เมื่อเป็นเช่นนี้เครื่องเทศเลยหายากมากระหว่างกองเครื่องเทศกับระหว่างกองทองคำถ้ามันอยู่ในยุโรปเนี่ยคนยุโรปเห็นคนยุโรปจะวิ่งเข้าไปหากองเครื่องเทศก่อนกองทองคำเพราะเนื่องจากว่าเครื่องเทศนั้นเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลมากกว่าทองคำเนี่ยเยอะหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลจากการเดินเรือนั้นก็ทำให้เกิดนักเดินเรือที่เรารู้จักอย่างเช่นโคลัมบัสซึ่งโคลัมบัสเนี่ยเขาจะเป็นนักเดินเรือที่กษัตริย์สเปนคอยเป็นสปอนเซอร์เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บโคลัมบัสจึงไปทางที่เป็นอเมริกาไม่ได้มาทางเรานะครับแต่โปรตุเกสเขาก็จะมาทางเราหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ปรากฏมันได้ไปลื้อแนวคิดที่โป๊ปเคยบอกนะครับไหนบอกโลกแบนไงปรากฏว่าเอาเข้าจริงก็โลกมันกลมแล้วเดินทางติดต่อกันได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้มนุษย์เริ่มมานั่งคิดกันว่าเนี่ยทำไมเราต้องไปเชื่อฟังสิ่งที่โป๊ปคอยบอกตลอดเวลาด้วยเราก็สามารถที่จะพิสูจน์เองได้ความคิดความเชื่อมันในตัวมนุษย์จึงมีมากขึ้นนะครับจึงเกิดแนวคิดที่เรียกว่ามนุษยนิยมในช่วงเวลาที่เรียกว่าฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Renaissance นะครับ Renaissance หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเป็นยุคที่เป็นรอยต่อกันระหว่างสมัยกลางกับสมัยใหม่และยุคนี้ทำให้เราก้าวสู่สมัยใหม่อย่างงดงามมากเพราะนำมาสู่การเชื่อมั่นในตัวมนุษย์นำมาสู่การปฏิวัตินะครับและการปฏิวัตินั้นอย่างเช่นปฏิวัติอะไรบ้างอย่างเช่นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นั่นคือการเกิดขึ้นวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งก็ทำให้เกิดการผลิตแบบอุตสาหกรรมขึ้นมาจนเรามีเครื่องจักรอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเหตุการณ์การอุตสาหกรรมของยุโรปนี่เองนะครับรวมไปจนทั่งถึงเรื่องของการปฏิวัติทางด้านการเมืองการปกครองอย่างเช่นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยในอังกฤษนะครับหรือว่าการได้เอกราชหรือได้อิสรภาพและกำเนิดเกิดขึ้นของประเทศอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับซึ่งการปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นคือการล้มการปกครองของสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับหลุยส์ที่16ก็จบลงไปจากการปฏิวัติฝรั่งเศสก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยในปีคริสตศักราช1789นะครับแล้วการปฏิวัติทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนำมาสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ในเวลาต่อมาซึ่งสงครามทั้งหมดนั้นก็มีไทยนะครับเข้าไปสัมพันธ์และเกี่ยวข้องด้วยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เรานั้นเนี่ยได้อะไรครับรับบทเรียนนะครับได้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับโลกมากขึ้นนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราไปนั่งฟังนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาติไทยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความเชื่อมโยงและการสืบทอดต่อกันมามากขึ้นแต่ณตอนนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่ายุคสมัยใหม่นั้นคือยุคที่เริ่มต้นขึ้นจากการสมรสนานเดินเรือนะครับแล้วก็ไปจบลงเมื่อจบสงครามโลกครั้งที่2หลังจากจบสงครามโลกที่2ถึงปัจจุบันเรียกว่ายุคร่วมสมัยซึ่งนั่นก็จะเปิดประเดิมด้วยสงครามเย็นซึ่งเป็นสงครามที่ไม่จับอาวุธนะครับแล้วก็จบสงครามเย็นไปแล้วก็นำมาสู่การแข่งขันกันด้านเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันไม่มาสงครามอะไรกันมากมายแล้วก็จะเป็นการแข่งขันด้านเศรษฐกิจแทนนะครับทั้งหมดนี้ก็คืออารยธรรมของตะวันตกที่เราได้เห็นพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับครับก็หวังว่าในวันนี้ผู้เรียนจะเข้าใจในอารยธรรมตะวันตกพัฒนาการของมันนะครับแล้วก็ทำให้สามารถที่จะเกิดแนวคิดในการไปพัฒนาชีวิตของผู้เรียนได้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้ครูป๊อปไปแล้วนะครับสวัสดีครับเห็นไหมล่ะคะว่าคลังความรู้แท้จริงแล้วเนี่ยถูกสร้างขึ้นแล้วก็อยู่คู่กับเรามานับพันปีเลยนะคะหากผู้เรียนท่านใดนะคะอยากที่จะศึกษาเนื้อหานี้ซ้ำก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชุดเปิดประตูสู่โลกกว้างวันนี้ดิฉันทัศยาศรีศักดิ์สรชาติขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคนในสมัยก่อนนี่เก่งจริงๆนะดูอย่างของที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ละอย่างสิเจ๋งๆทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ได้แล้วเราช้าไม่ได้แล้วทำไมอ่ะก็อยากมีชื่อเสียงบ้างอ่ะอยากอยู่ในประวัติศาสตร์จารึกอย่างเขาบ้างอ่ะแหมๆก่อนอื่นต้นข้าวว่าเราต้องหาไอเดียกันก่อนไหมต้นข้าวว่าเราจะประดิษฐ์อะไรดีเนาะ
มาคิดอะไรตอนนี้เนี่ยหิวไปหาขนมกินกันเถอะฮะขนมเหรอกินๆๆๆไปๆๆๆ